สวัสดีครับมาต่อกันคลิปที่2กับรีแฮคเตอร์นะครับกับเรื่องปัญหาของการทำเควสนะครับเกมคาบาว2นะครับก็มาต่อเลยนะครับเราถึงที่วาร์ดกันแล้วครับผมแล้วก็มารับเควสที่วาร์ดกันนะครับรับเควสเสร็จแล้วก็จะมีเควสเสริมนะครับกับเควสเนื้อเรื่องขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เราอันนี้คือการคลิกขวาที่ชื่อปาร์ตี้เก่านะครับแล้วก็เลือกที่แบนปาร์ตี้นะครับเป็นการเอาออกนะครับผมแต่การแปลจากภาษาอังกฤษออกมาเป็นคำว่าแบนนี่ค่อนข้างจะเหมือนกับเป็นการบล็อกเพื่อนไว้นะครับแต่จริงไม่ใช่นะครับผมกดสเปซบาร์เป็นการกระโดดนะครับเสร็จแล้วเมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็กดออลติเนทกับ3นะครับผมเพื่อที่จะลงจากสัตว์ขี่นะครับเสร็จแล้วถ้าเราอยากเสร็จเควสเร็วๆตรงนี้นะครับแนะนำให้คลิกขวาที่เพื่อนนะครับตอนนี้เราก็เลเวล4แล้วเราก็ชวนคนเข้าปาร์ตี้นะครับใครที่เพิ่งมาเราก็พยายามชวนเขาเข้าปาร์ตี้ไว้นะครับในเควสเนี่ยชื่อจะตรงกันนะครับบิ๊กนะครับเห็นไหมครับให้ค่า3ตัวนะครับผมเสร็จแล้วเราก็เก็บของด้วยครับเป็นของแถมครับเพราะว่าขายได้เงินนะครับถ้าคนไหนที่เขาสู้แล้วทิ้งไว้นะครับเนี่ยมันจะเป็นศพนะครับคุณตายแล้วนะครับจะให้เก็บ JUNK จังด้วยนะครับเนี่ยครับจังถุงนะครับเหยียบน้ำครับโอเคอันนี้เควสแรกมันทำเสร็จไปแล้วเห็นไหมครับเป็นเรื่องครับเพราะว่าผมต้องไปฆ่าตัวที่มาป่าต่อนะครับเพราะว่ายังมีเควสเสริมอยู่ครับนี่เหมือนผมโดนลุกอยู่นะดึงนะครับแล้วเราเห็นที่ศูนย์นี่นะครับเราใส่เลือดไว้800กดเลขศูนย์อีกนะครับก็จะเพิ่มเลือด800เราเก็บขยะนะครับลูกช่างเก็บครับเก็บเข้าไปครับเพราะว่าเราจะไปขายได้ตังค์นะครับผมกดในแอปปิดแล้วเราก็ไปที่หวานตัวเกมก็ถูกตั้งให้ขึ้นสัตว์ขี่ลงสัตว์ขี่ได้เองออโต้ด้วยนะครับผมโอ้ยมอนสเตอร์ตามมาอีกเราไม่ตีมันก็ช่างก็ได้นะครับก็ไปเลยครับถ้ามันขาสั้นมันก็ตามเราไม่ทันนะครับเสร็จแล้วตอนนี้เราจะไปอีกที่นะครับตอนแรกเราเริ่มจากตรงนี้นะครับเราก็ขยับมาเรื่อยๆนะครับเราจะไปหา NPC ตัวนี้นะครับผมฮอตพอตนะครับออร์ดิเนตกับเลข3นะครับผมตื้อดึงเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้ก็คือมอนสเตอร์บางตัวจ้องจะทำร้ายคุณนะครับนั้นเราก็เดินต่อไปครับเนี่ยเห็นไหมครับก็จะมีล่าสมอลนะครับชาร์จได้อีกนะครับดูก่อนนะเนี่ยสมอลชาร์กเราเห็นแล้วใช่ไหมครับตัวนี้นะครับไอตัวนี้ครับที่เราต้องฆ่าครับเพราะนั้นเราแวะฆ่าก่อนก็ได้ครับแถวนี้รู้สึกจะมีเยอะอยู่นะครับแต่ไม่ใช่ไอ้แมง
ผีเสื้อเอ้ยพึ่งตัวนี้ไม่ใช่นะครับนี่ครับตัวนี้ครับที่เราจะต้องขึ้นค่า10ตัวครับแต่การทิ้งให้มอนสเตอร์ตามมาตีเราข้างหลังนี้ก็ถือไม่ถูกนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราตายได้นะครับถ้าลำคาญมากก็ยอมฆ่าไปดีกว่าครับF3 อุ๊ยแน่ได้ของแล้วว่าจำเป็นของตัวละครอื่นนะสินั่นไงใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้โอเคครับครับจอเริ่มแดงๆครับใกล้ตายครับไม่เครียดครับผมกดนั่งก็ออติเนต1นะครับเนี่ยครับพอนั่งแล้วเลื่อนมันจะเด้งเร็วนะครับปึ้งปึ้งปึ้งครับไว้สำหรับเวลาเราเหนื่อยนะครับผมเราก็นั่งพักได้นะครับท่านี้นะครับออติเนต1เจอแล้วครับจัดได้ครับโอ้เนี่ยมาครับเก็บมีเข็มขัดมาด้วยตัวสุดท้ายแล้วครับเราจะไปเบสต่อไปแล้วครับมันทั้งหน้าแดงๆเนี่ยครับเพราะว่าไปเรื่อยเลือดนี่ก็จะเด้งขึ้นเองนะครับเอ้าติดขึ้นไม่ได้ครับถึงแล้วครับนี่ครับก็กดเดี๋ยวขับคุยครับจะได้ทั้งดาบทั้งของด้วยนะอันนี้เขาก็จะให้เราใส่ดาบใหม่ลงไปนะครับใส่แล้วใส่โล่ด้วยครับเสร็จแล้วก็คุยอีกนะครับกดรับเควสนะครับผมกดรับเควสเสร็จแล้วอันนี้ไม่ได้ให้ตีมอนนะครับให้หยิบกระดาษนะครับที่เป็นทองทองครับเห็นไหมครับเนี่ยแต่ถ้ามีพวกนี้เดินตามอยู่เราไม่สามารถเก็บได้นะครับเพราะนั้นฆ่ามันทิ้งนะครับเพื่อนๆอย่างงงนะครับเพราะว่าเขาให้ตีมอนสเตอร์มาหลายตัวแล้วคราวนี้จะไม่ได้ให้ตีมอนสเตอร์นะครับให้เก็บนะครับคลิกขวาเก็บนะครับเห็นไหมครับชื่อตรงกันนะครับได้แล้วครับผมเสร็จแล้วเราก็กลับไปส่งเควสได้นะครับพี่ขี่นกบังนะครับเลเทอร์คนนั้นมันถูกต้องคุณเทริคุณเทริเนี่ยครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเพื่อนจะงงนะครับตรงนี้ก็มีเด็กๆงงกันหลายคนนะครับว่าปฏิมอนสเตอร์ตัวไหนไม่ใช่นะครับเป็นการให้เก็บของครับเสร็จแล้วเราคุยกับอีกคนนึงนะครับผมอันนี้ก็จะมีเนื้อเรื่องเล็กๆนะครับไม่ใช่เนื้อเรื่องครับเป็นแบบการบอกว่าเราต้องไปหาข้ามมอนสเตอร์มินิบอสตัวหนึ่งนะครับตามทางนี้นะครับเพื่อนจำทางดีๆนะครับบางคนไม่รู้ไม่มองเลยนะครับผมก็งงนะครับว่าไปหาไอ้ตัวนี้ที่ไหนเนี่ยครับมันอยู่เนี่ยครับเป็นมินิบอสนะครับเพราะนั้นเราต้องเดินขึ้นไปครับเฮ้ยถูกทางเพราะว่าใช่ครับโดยการที่เรากด M ก็จะเห็นอยู่น่าจะอยู่ตรงประมาณเนินๆตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ครับประมาณนั้นนี่ครับจะเดินไปครับเดี๋ยวไปถึงที่แล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้ดูอีกทีนะครับว่าอยู่ตรงนั้นตรงไหนให้ดูในแผนที่อีกทีนะเดินตามคลิปผมมาก่อนนะครับผมไอ้เจ้าลิงพวกนี้ก็คือลูกน้องมานะครับก็จะโจมตีเราได้ด้วยนะครับผมนี่ครับตัวนี้พอเรากดเนี่ยมันจะไม่เดินนะครับเห็นไหมครับไม่สามารถ
ามรอยพิกัดได้นะครับเพราะนั้นเราต้องจำทางแล้วขึ้นมาเองครับนี่ครับเจอแล้วครับตัวนะครับนะครับพิกัดก็คืออยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆดูนะครับอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็รอที่รอมันเกิดเพื่อที่จะสู้กับมันนะครับแต่ถ้าเรากลัวว่าเราจะสู้ไม่ได้เราก็ยืมมือคนอื่นครับไม่มีใครมาให้ยืมเลยครับธรรมดาผมจะชวนปาร์ตี้แล้วก็ ให้เพื่อนๆช่วยตีให้นะครับผมอย่างนั้นนะครับช่วยเราเลยอ่ะรอเรานะครับถ้าเขาชวนผมเข้าปาร์ตี้ผมจะอนุญาตทันทีเลยนะครับเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆครับเดี๋ยวรอ100นะครับผมก็จะกดยากดแล้วครับกดไม่ได้ครับตายเก็บของครับได้แล้วครับริบบิ้นสีชมพูมั้งเนี่ยครับอันนี้ครับเสร็จแล้วเราก็กลับครับโอเคนะครับพอกลับไปส่งแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มคลิปที่3ต่อนะครับก็ติดตามกันต่อได้ที่คลิปที่3นะครับขึ้นอะไรมันเนี่ยจากชิ้นต่อผิดพลาดไม่ใช่เหมือนกับเน็ตช้าครับอันนี้เราจะเดินทางไปอีกที่หนึ่งแล้วนะครับผมจากตรงนี้นะครับเลื่อนมาส่งที่ใหม่นะครับส่งเวทีใหม่ครับให้อีกคนตรงนี้นะครับครับเวทใหม่เสร็จสิ้นตอนนี้ก็เลเวล6แล้วครับกดแอปพลายนะครับก็ปิดไปเนี่ยเราก็จะมีกระเป๋าครับกดใช้ให้ของพวกนี้กระเป๋านี่เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆควรจะหากระเป๋าใบใหญ่ๆนะเพราะว่าช่องจะเต็มอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปที่3นะครับผม